ะคะว่าจังหวัดน้ำโสดนี่สวยงามขนาดไหนนะคะมีภูเขาล้อมรอบนะคะข้างล่างนั่นก็เป็นบ้านเรือนนะคะจังหวัดน้ำโสดใครอยากมาเที่ยวมาอยู่ก็มาชมกันได้นะคะมาเที่ยวกันได้นะที่สวยงามบนนู้นก็เป็นเสาอันเทนเสาอากาศไฟฟ้าแล้วก็เป็นธงจุดชมวิวนะคะคนที่อยู่อาศัยในจังหวัดน้ำโสดหรือต่างจังหวัดมาเที่ยวที่น้ำโสดเขาจะขึ้นมาที่คอมเปิลนะคะมาชมวิวจุดชมวิวตรงนี้นะคะวันนี้อากาศดีพี่ทิพย์ก็เลยขึ้นมาเอาภาพสวยๆบนยอดเขาให้เพื่อนๆชมนะคะทะเลนะคะภูเขาล้อมรอบทะเลกว้างใหญ่นะคะเป็นประเทศที่สวยงามนะคะนอร์เวย์น้ำโสดจังหวัดที่สวยงามนะคะบ้านพี่ทิพย์จะอยู่ฝั่งนี้นะคะบ้านพี่ทิพย์เดินมาฝั่งนี้นะคะอันนี้ตึกขาวๆนี่เป็นโรงแรมนะคะตึกตรงนี้โรงแรมนะคะโรงแรมสแกนดิกค่ะโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน้ำโสดนะคะแล้วสวัสดีค่ะจุดชมวิวนะคะคุ้มเปิ้ลน้ำโสดสโนว์เวย์นะคะเอาภาพสวยๆให้เพื่อนๆชมนะคะนั่นข้างหลังนั่นสวยงามมากนะคะงามมากพี่น้องทะเลภูเขาล้อมรอบนะคะจังหวัดน้ำโสดสวยงามมากนะคะบ้านพี่ทิพย์จะอยู่ฝั่งนี้นะคะข้างหลังนี้ท้องฟ้าสวยงามนะคะอยู่บนเขาจุดชมวิวคุ้มเปิ้ลนะคะท้องฟ้าดูท้องฟ้าเป็นพิเศษนะคะวันนี้เหมือนลายมังกรเลยนะคะน้ำโสดนะคะข้างล่างจังหวัดน้ำโสดบ้านเรือนนั่นนะคะดูท้องฟ้าซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เป็นสะพานนะคะเสาอันเทนข้างบนแล้วนะคะเสาอากาศเห็นไหมคะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะน้ำโสดเป็นจังหวัดที่สวยงามนะคะทะเลภูเขาล้อมรอบนะคะเป็นท่าเรือนะคะอ
บนคลมบนจุดชมวิวจะมีภาษานะคะ information ประชาสัมพันธ์ก็ภาษาเยอรมันนะคะเยอรมนีแล้วก็อังกฤษนะคะสามอังกฤษแล้วก็ภาษาโนเวย์นะคะมี3ภาษานะคะให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวชมได้อ่านนะคะจะบอกว่าคือพศไหนนะคะจากสงครามโลกนะคะ1942After War Clean Upเป็นประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ history B1 ประวัติศาสตร์ของน้ำโซดนะคะมีให้อ่านนะคะนี่จะเป็นรูปภาพประวัติศาสตร์นะคะแต่คศ1940นะคะก็จะมีกล้องชมวิวนะคะจะส่องลงไปข้างล่างนู่นนะคะเดี๋ยวจะไปส่องกล้องนะคะส่องกล้องให้ที่ส่องนี้นะอยากดูใกล้เลยชมวิวนะคะใกล้มากอยากลงไปใกล้ก็ได้นะสมองโอ๊ย sorry ชมวิวนะคะกล้องจุลทรรศน์นะคะเราจะส่องกล้องกันส่องกล้องลงไปข้างล่างโอ้ยจะเห็นจิ้งปิ้งอยู่ส่องจิ้งปิ้งเล็กๆชมวิวนะคะชมวิวก่อนนู่นบ้านเรือนหมดน้ำโซดนะคะตรงนี้ก็เป็นสวยงามมากนะคะจังหวัดน้ำโซดโนเวย์ไอ้ที่ขึ้นมาเขาจะเขียนชื่อลงบันทึกสมุดนี้นะคะว่าได้ขึ้นมาชมวิวเขียนลงนามนี้นะคะประกาศเขียนลงนามนะ